ีดีธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5พุทธคุณ3บรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534วันนี้ก็เมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ถึงนะจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในการทำบัตรสวดมนต์ว่าเรามีบทเราถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แผ่เมตตาของที่สุดสนสามอย่างทีนี้ก็เรื่องเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าประทานประสงค์สามอย่างเลยคุณพระรัตนตรัยแล้วก็เลยมาพูดถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เราระลึกจะเป็นยังไงก็เริ่มแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ถามว่าพุทธะนี่แปลว่าอะไรใครเคยได้ยินไหมพุทธะเรียกเต็มว่าพระพุทธเจ้าเป็นภาษาไทยแต่ตัวบาลีก็พุทธะแปลว่าอะไรอ้าวบอกให้พุทธะนี่แปลได้สามอย่างคือที่จริงก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่แอบไปแง่ต่างๆนิ่งเต็มไปให้ขาดเอานั่งลงนั่งลงคุกเข่าให้สวยๆพระคือที่เราพูดแบบภาษาบาลีเป็นพุทโธแปลว่าหนึ่งแปลว่ารู้สองแปลว่าตื่นสามแปลว่าเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานรู้ก็หมายความรู้ความจริงรู้ความจริงรู้เข้าใจธรรมชาติกฎของธรรมชาติความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกฎแห่งเหตุและผลสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปเนี่ยมันต้องมีเหตุมาจากเหตุก็ก่อให้เกิดผลก็มองไปได้ทุกอย่างแหละมองดูเถอะมันก็เป็นเรื่องของเหตุและผลรู้ความจริงของธรรมชาติรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่รู้แล้วก็สองก็พอตื่นเมื่อรู้เข้าใจความจริงแล้วก็ทำให้ตื่นด้วยรู้นี่แสดงทั้งมีปัญญารู้ความจริงแล้วทำให้ตื่นตื่นจากอะไรตื่นปกติก็คือคนก็ตื่นจากหลับแต่หลับในที่นี้หมายถึงหลับทางจิตใจไม่ใช่หลับทางร่างกายหลับทางจิตใจคือหมายความคนที่คนเนี่ยหลับไหลคนจำนวนมากเนี่ยหลับไหลคือว่าไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำมัวแต่เฉื่อยชาปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์คนอย่างนี้มีเยอะก็เรียกว่าหลับเพราะนั้นก็ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปล่วงไปวันเวลาผ่านไปไม่ได้ประโยชน์นี่คนที่รู้เท่าทันความจริงใช่ว่ารู้ว่าชีวิตของเรานี่เวลามันเปลี่ยนเวลาผ่านไปชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานี่เขารู้เท่าทันอย่างนี้เขาจะไม่หลับไหลเขาจะตื่นตัวขึ้นมาแล้วเร่งทำสิ่งที่ควรทำไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยกล่าวไปนี้อย่างนี้เรียกว่าตื่นที่ตื่นตัวนั่นเองไม่หลับไหลมีความหมายว่าตื่นในแง่ว่าไม่หลับไหลตื่นอีกอย่างหมายความไม่หลงไหลคนบางคนก็ไม่หลับไหลแต่ไปชอบอะไรบางอย่างไปเพลินอยู่กับนั้นอ่ะสิ่งนั้นโดยไม่รู้ความจริงว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไรแล้วหลงติดอยู่กับนั้นน่ะอย่างคนที่ติดยาเสพติดก็หลงยาเสพติดชื่นใจมีความสุขกายสิ่งนั้น
เสร็จแล้วก็เป็นโทษก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ความจริงคนที่รู้ความจริงแล้วสิ่งนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์ก็ไม่หลงไหลสิ่งนั้นพอไม่หลงไหลก็เป็นความตื่นชนิดหนึ่งเพราะมีความรู้มีปัญญาก็ทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องเพราะนั้นจึงมีความหมายจากรู้ก็มาตื่นตื่นคือว่าไม่หลับไหลและไม่หลงไหลพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตื่นแล้วคนสมัยนั้นก็หลับไหลเป็นคนจำนวนมากก็มัวปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์บางพวกก็หลงในสิ่งต่างๆดำเนินชีวิตผิดพลาดพระพุทธเจ้าได้รู้แล้วก็ตื่นมาแล้วไม่หลงไหลไม่หลับข้อสามก็แปลว่าเบิกบานก็เบิกบานก็เมื่อมีปัญญารู้เข้าใจความจริงแล้วไม่มัวหลงติดในเพลิดเพลินสิ่งต่างๆไม่เป็นทาสของสิ่งต่างๆแล้วใจเราก็สบายก็เบิกบานใจเพราะนั้นก็มีความหมายอย่างว่าเบิกบานความเบิกบานนี่เป็นสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงความสุขบางชนิดนี่เกิดจากความหลงไปติดไปในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่สบายนึกว่าเป็นสุขแต่ว่าจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ได้มีความเบิกบานเพราะนั้นมีความสุขที่แท้จริงต้องเป็นจิตใจที่เบิกบานปลอดโปร่งผ่องใสสดชื่นนี่เราก็เป็นชาวพุทธของไหลสามเบิกบานชีวิตเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขเพราะฉะนั้นทำใจให้ละเลยเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนนี่เป็นลักษณะที่ทำตามพระพุทธเจ้าชาวพุทธก็คนที่รู้ตื่นและเบิกบานอ้าวและนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทีนี้จะแถมไปอีกหน่อยหนึ่งวันนี้จะเอาแค่พระพุทธเจ้าพอละพระพุทธเจ้านี่เมื่อกี้แปลความหมายของคำว่าพุทธะทีนี้เอาว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณความดีเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายหลายอย่างเพราะมีความสามารถฝึกตัวเองมาดีแล้วพัฒนาตัวเองเป็นแต่ทีนี้โดยย่อแล้วรวมแล้วเนี่ยมีสามอย่างพอเราพูดง่ายๆพระพุทธเจ้ามีพระคุณ3อย่างคือ1มีปัญญาให้ตรงกับที่ความหมายแรกเลยที่พุทธะคือถ้ารู้เนี่ยมีปัญญาเราเรียกเต็มว่าพระปัญญาคุณคือมีปัญญามีปัญญารู้เข้าใจความจริงทีนี้2มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็ท่านเรียกเป็นศัพท์เรียกว่าวิสุทธิคุณ1ปัญญาคุณ2วิสุทธิคุณก็คือความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้านอกจากมีปัญญารู้ความจริงแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญารู้ความจริงก็ทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสจากความชั่วร้ายอะไรต่างๆไม่มีปัญญาของคนที่ปัญญารู้จริงเนี่ยมันทำให้ใจพ้นจากกิเลสจากความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆด้วยทำให้จิตใจบริสุทธิ์แล้วทำความดีได้บริสุทธิ์ใจก็เป็นอันว่ามีความบริสุทธิ์เพราะนั้นบริสุทธิ์นี้ก็บริสุทธิ์จากกิเลสคือความชั่วต่างๆแล้วก็บริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีความทุกข์สบายพระใจสบายรู้เข้าใจความจริงก็ปลงเด็ดได้ก็บริสุทธิ์แล้วก็สามนอกจากบริสุทธิ์ด้วยตัวเองบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาดีแล้วก็เอาปัญญานี่ไปใช้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นคือมีความกรุณาคิดช่วยเหลือผู้อื่นเห็นคนอื่นมีความทุกข์ก็คนที่ได้รู้ความจริงอย่างพระพุทธเจ้ามีความสุขแล้วนี่ย่อมเห็นคนอื่นว่าเป็นทุกข์อย่างไรพอเห็นเขามีความทุกข์แล้วใจอยากช่วยเหลืออยากเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาอยากจะไปปลดเครื่องความทุกข์ให้อันนี้เรียกว่าเกิดความกรุณาแล้วก็เลยออกสั่งสอนไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวแล้วก็ไม่กลัวเหนื่อยยากพระพุทธเจ้านี่จะเห็นว่าประวัติพระพุทธเจ้านี่พอตรัสรู้แล้วพระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์เสร็จหนึ่งปัญญาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหมดกิเลสหมดความทุกข์ไม่มีความชั่วก็ออกทำงานตลอดชีวิตเลย45ปีนี้พระพุทธเจ้าไม่หยุดเลยออกเดินทางไปมองเห็นคนไหนว่าควรจะไปพูดชี้แจงให้รู้ความจริงให้เข้าใจให้แก้ปัญหาได้เขามีปัญหามีความทุกข์ก็ไปช่วยเขาแก้ทุกข์ให้เดินทางไปอย่างนี้ตลอด
ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากเดือดร้อนโดนหน้าพระพุทธเจ้าเดินไม่ค่อยได้ขึ้นรถไม่ค่อยได้ขึ้นสมัยก่อนก็ปืนไม่ค่อยได้ใช้อ่ะพระพุทธเจ้าเดินเป็นคนใหญ่เจอประชาชนทั่วไปหมดไปพบประชาชนจะได้พูดจากับเขาจะได้แนะนำต่างๆในเรื่องการดำเนินชีวิตหรือเขามีปัญหาอะไรก็ได้ให้คำปรึกษาอันนี้ก็เป็นกรุณาคุณเราลองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณสำคัญก็สามอย่างคือปัญญาคุณวิสุทธิคุณกรุณาคุณแต่เรามักจะเติมหน้าเข้าไปด้วยความเคารพ1พระปัญญาคุณ2พระวิสุทธิคุณ3พระกรุณาคุณพระกรุณานี่กรุณามากเราก็เติมมหาเข้าไปอีกเนี่ยกรุณามากก็เป็นมหากรุณาเราก็เลยเติมเป็นพระมหากรุณาคุณบางทีเติมที่เข้าไปอีกที่นั่นแปลว่ายิ่งคุณนั้นยิ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆไอ้ตัวเติมนั่นก็เป็นตัวที่เน้นเข้าไปนั่นเองตัวจริงมันก็คือกรุณาคุณเป็นพระมหากรุณาคุณพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระกรุณาคุณที่ยิ่งใหญ่นั่นเองถ้าตกลงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามเราก็จำกันไว้นี่ก็เป็นหลักก็เป็นหลักสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็ควรรู้จักพระพุทธเจ้าให้พอสมควรเมื่อเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามที่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ระลึกในสามอย่างตอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแล้วเอาแต่เรื่องพระพุทธเจ้าก่อนก็ลองว่าตามบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าดังๆพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณโดยย่อสามประการคือหนึ่งพระปัญญาคุณมีพระคุณคือพระปัญญามีพระคุณคือพระปัญญาสองพระวิสุทธิคุณมีพระคุณคือความบริสุทธิ์มีพระคุณคือความบริสุทธิ์สามพระกรุณาคุณสามพระกรุณาคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณคือมีคุณได้แก่ความกรุณามีคุณได้แก่ความกรุณาคิดจะช่วยเหลือคิดจะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเอาละสามอย่างเดี๋ยวว่าไปก็จะยืดยาวกันยาวนี่แหละก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรจะรู้จักสิ่งที่เราเคารพให้ถูกต้องนี่ก็ในรายละเอียดเป็นยังไงก็ไปเรียนในวิชาพุทธประวัติแล้วก็วิชาธรรมะก็เรียนกระจายกันไปอ้าวเลยเดี๋ยวถือโอกาสถามนิดหนึ่งเวลาเราบวชนี่ตามปกติเราจะทำอะไรก็ตามเราย่อมมีวัตถุประสงค์เราต้องมีความต้องการหรือตั้งเป้าหมายทีนี้ก็อยากจะถามเนรแต่ละองค์ว่าในใจคิดไว้ในบวชเนี่ยมีความประสงค์อะไรอยากจะได้อะไรคิดถึงว่าจะได้รับผลดีลองนึกถึงใจตัวเองจะตอบได้ไหมถ้าถามนี้คิดว่าจะตั้งว่าตัวเองมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนึงหรือคิดพิจารณาว่าเอ้ยเราบวชนี่เราจะได้ผลดีไหมครับถ้าในพุทธลองตอบหนึ่งสมาธิเพื่อใช้ในการจะได้ทำให้การเรียนได้ผลดีขึ้นตอนนี้ในพุทธนี่มุ่งไปที่สมาธิการบวชนี่มุ่งประโยชน์ที่สมาธิถ้าอย่างนั้นก็ลองนับดูนะถึงแม้ว่าไม่มาทำวัดอย่างนี้เวลามีเวลาว่างๆก็ลองนั่งดูแล้วก็ฝึกได้วิธีนับมาอีกทีทีนี้เนนอนุรักษ์ล่ะผมอยากจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาบ้างผมตั้งใจไว้หลายปีแล้วผมไม่ได้บวชหมายความว่าหาความรู้พุทธศาสนาแบบกว้างๆหลายๆอย่างทีนี้เนนต้นเราอยากรู้ว่า
เย็นถึงสุขสงฆ์เขาเรียนอะไรกันบ้างก็เลยขวนมาแล้วอยากจะตอนอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านปฏิบัติยังไงถึงได้นิพพานอันนี้ก็เป็นความมุ่งหมายที่กว้างๆเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการพัฒนาตนโดยวิธีการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ทีนี้เน้นเต็มแล้วครับจึงอยากรู้จึงเวลาจะมีปัญหาต้องร้อยถึงแม่พามาหาที่จะคืนแล้วทีนี้จะมาป่วยจนก็ได้อยู่ที่จะได้คืนก็ถึงผู้หมายมีปัญหาอะไรจะได้ถามท่านตาเหลืองแม่ได้รอยยืดยาวแม่อะไรนะครับแม่ไม่ต้องยืดยาวท้องไม่ต้องยืดยาวไม่ต้องรอใช่ไหมครับหมายความว่าเต็มนี่ชอบมีปัญหาบ่อยทีนี้มีคำถามนั่นเองอ่ะมีคำถามถ้ามีปัญหาที่จะเข้าใจผิดมีคำถามมีคำถามก็แสดงว่ามีความใฝ่รู้ใฝ่รู้นี่เป็นสิ่งที่ดีมีถามแล้วก็จะได้คำตอบมาอยู่ใกล้ๆก็จะได้มีโอกาสถามตอบกันง่ายเพราะฉะนั้นเน้นเต็มก็ต้องถามบ่อยๆทีนี้เน้นเต็มมีอะไรถามก็ถามนะครับไม่ต้องเกรงใจ